สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงกลุ่มหุ้นที่น่าจะได้รับประโยชน์จากการเริ่มขายกองทุน SSF ประเภทพิเศษจะมีหุ้นกลุ่มไหนบ้างนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับเดือนเมษายนนี้นะครับก็จะเป็นเดือนที่มีการเริ่มขายกองทุน SSF ประเภทพิเศษซึ่งกองทุน SSF นี้นะครับมันก็จะเข้ามาซื้อขายแทนกองทุน LTF ผมเคยทำเป็นคลิปไว้อยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆได้นะสำหรับกองทุน SSF นี้นะครับนอกจากที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหุ้นของไทยเราแล้วนะครับก็ยังเป็นกองทุนที่ชื่อพูดยากมากๆเลยนะผมพยายามซ้อมพูดมาหลายรอบมากๆเลยโอเคนอกเรื่องนะครับซึ่งการเข้ามาเพิ่มสภาพคล่องในขณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันอาจจะช่วยชะลอการลงของตลาดหุ้นของไทยเราไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับดีไม่ดีอาจจะทำให้เรามีเวลาในการคิดค้นวัคซีนได้เป็นที่สำเร็จนะครับแล้วก็มีเวลาในการควบคุมวิกฤตต่างๆเหล่านี้จนสำเร็จจนสามารถควบคุมได้อะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับประเทศไทยของเราก็จะสามารถผ่านจุดต่ำสุดไปได้อย่างง่ายดายนั่นเองที่เหลือก็จะเป็นช่วงฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ให้มันดีกว่าเดิมนะครับโอเคครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากลุ่มหุ้นอะไรที่กองทุน SSF นี้จะเข้ามาลงทุนนะครับเพื่อที่เราจะได้ดักทางถูกนะไปซื้อหุ้นเอาไว้ก่อนที่กองทุน SSF จะเข้ามาซื้อนะครับเพราะว่าการที่กองทุน SSF เข้ามาซื้อเนี่ยมันจะช่วยผลักดันราคาทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองถ้าเราไปซื้อก่อนเราก็จะมีโอกาสได้กำไรนะครับจากการที่ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองโอเคครับแล้วก็มาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันเลยนะครับที่กองทุน SSFX นะครับมีโอกาสจะเข้าไปซื้อก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมีการปรับตัวของราคาค่อนข้างสูงมากนะครับเมื่อสักประมาณต้นปี63เนี่ยนะครับช่วงเดือนมกราคมมาจนถึงช่วงกลางๆเดือนกุมภานะครับพอหลังจากกลางเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับเราก็จะพบว่าหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมีการปรับตัวลงของราคาค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งสำหรับส่วนตัวของผมนะครับมองว่าเป็นการขายเพื่อทำกำไรออกมาก่อนนะด้วยความที่ราคาของหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับมันมีการปรับตัวขึ้นมาโดยตลอดนะแล้วก็ช่วงนั้นนะครับเข้าใจว่าการถือเงินสดไว้น่าจะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าภาวะตลาดตอนนั้นนะครับมันเป็นขาลงที่สุดโต่งมากๆนะก็เลยน่าจะมีการขายเพื่อทำกำไรออกมานั่นเองและตอนนี้นะครับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าก็อยู่ในระดับราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตัวธุรกิจของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะก็ยังมีความน่าสนใจในรากฐานของรายได้ที่ยังสม่ำเสมออยู่นะครับแล้วก็ปันผลก็ดีด้วยนะแล้วก็สำหรับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็เหมาะที่จะถือลงทุนยาวผมเลยคิดว่ากองทุน SSF นะครับน่าจะเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านั่นเองกลุ่มต่อมานะครับก็คือกลุ่มสื่อสารที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างสูงต้องยอมรับนะครับว่าหุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยได้รับประโยชน์จากวิกฤตครั้งนี้ค่อนข้างเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับด้วยความที่มีมาตรการใหม่ออกมานะให้เราทำงานอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่า work from home ซึ่งตรงนี้นะครับจำเป็นที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตจำเป็นที่ต้องใช้ data ต่างๆนะครับหรืออะไรก็ตามนะที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต wifi อะไรพวกนี้นะครับทั้งการสื่อสารการติดต่องานการประชุมกันอะไรประมาณนี้นะจำเป็นที่ต้องใช้บริการจากหุ้นกลุ่มเหล่านี้ซึ่งเมื่อเราไปดูผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเหล่านี้นะก็จะพบว่าหลายตัวนะครับมีกำไรที่เพิ่มขึ้นมาทุกปีนะบางตัวเนี่ยพลิกจากขาดทุนขึ้นมาเป็นกำไรก็มีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเขาต้องเผชิญกับการขาดทุนอยู่ค่อนข้างนานนะและแน่นอนนะครับหุ้นกลุ่มเหล่านี้ก็ให้เงินปันผลค่อนข้างสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับส่วนตัวของผมเองก็เลยมองว่าหุ้นกลุ่มเหล่านี้กองทุน SSF น่าจะให้ความสนใจนะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มค้าปลีกที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับกลุ่มค้าปลีกนะครับก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลประโยชน์คล้ายๆกับกลุ่มสื่อสารซึ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะรู้นะว่าเขาได้รับประโยชน์จากอะไรใช่ละครับก็คือเขาได้รับประโยชน์จากพวกเรานี่แหละที่มีการเร่งกักตุนสินค้ากัน
ซึ่งก็รวมไปถึงมาตรการของทางภาครัฐนะครับที่มีการแจกเงิน 5,000 บาทถึง3เดือนให้กับผู้ที่มีรายได้ลดลงหรือว่าผู้ที่ว่างงานในช่วงเวลานี้นะครับแน่นอนนะครับว่าเงินที่เขาได้มาเนี่ยก็จะเป็นการเอาไปซื้อของกินของใช้เพื่อมากักตุนเอาไว้เพราะฉะนั้นครับหุ้นกลุ่มค้าปลีกก็เลยได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ไปนั่นเองถึงแม้ว่าหุ้นกลุ่มค้าปลีกนะครับจะให้เงินปันผลที่ค่อนข้างต่ำนะแต่ว่าการเติบโตของตัวบริษัทนะครับค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะผมเลยคิดว่ากองทุน SSF นะครับก็น่าจะให้ความสนใจหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนั่นเองกลุ่มที่4นะครับก็คือกลุ่มบริหารสินทรัพย์สำหรับกลุ่มนี้นะครับผมก็พูดเป็นคลิปที่2แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันในช่วงวิกฤตแบบนี้ถึงแม้ว่าช่วงนี้นะครับทางธนาคารจะมีมาตรการออกมาชะลอการชำระหนี้คืนนะครับพวกผ่อนบ้านผ่อนรถหรือผ่อนอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นแค่การชะลอในช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นซึ่งอย่างที่บอกนะครับการที่สภาพเศรษฐกิจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นั้นมันก็ต้องใช้เวลานะครับอย่างต่ำๆก็อยู่ประมาณ 2-3 ปีเลยและตอนนี้นะครับที่เราเห็นกันอยู่ก็คือทั้ง NPL ทั้งหนี้ภาคครัวเรือนนะครับมันมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงอัตราการว่างงานของคนไทยด้วยนะเมื่อเราไม่มีงานทำนะครับเราก็ไม่มีเงินมาจ่ายหนี้ก้อนนี้นะเราก็จำเป็นที่จะต้องขายหนี้ก้อนนี้สู่ตลาดออกไปนะครับในราคาที่เท่าไหร่ก็ต้องขายเนาะแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมันก็เลยเป็นโอกาสให้หุ้นกลุ่มเหล่านี้นะครับมีโอกาสซื้อหนี้ในราคาที่ถูกลงเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยทำให้ต้นทุนของหุ้นกลุ่มเหล่านี้ในการลงทุนนะมันถูกลงด้วยเช่นกันนะครับแต่เวลาที่เข้าไปขายนั้นเขากลับได้กำไรที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงวิกฤตแบบนี้นะมันก็เลยมีโอกาสทำให้หุ้นกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเติบโตไปได้ไวนั่นเองนะครับผมเลยคิดว่าหุ้นกลุ่มเหล่านี้ทางกองทุน SSF นะครับก็น่าจะให้ความสนใจกลุ่มที่5กลุ่มอาหารที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงด้วยความที่อาหารนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัย4การที่เราจะดำรงอยู่บนโลกใบนี้ได้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องบริโภคอาหารดังนั้นนะครับอาหารก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญต่อมนุษย์อยู่นั่นเองยิ่งเป็นช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับอาหารยิ่งขาดแคลนมากๆเลยนะกลุ่มบริษัทที่ผลิตอาหารนะครับก็จะสามารถขายอาหารได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อรองราคากับผู้บริโภคได้นะครับถ้าเกิดว่าหน่วยงานรัฐไม่มีการมาควบคุมอะเนาะอย่างเช่นราคาไข่ไก่ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาดูละกันอย่างเช่นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับผมไปสั่งข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวแถวบ้านผมนะปกติมันจะอยู่ที่กล่องละ35บาทนะครับคราวนี้ไปสั่งเนี่ยขึ้นมาเป็น40บาทแม่ค้าบอกไข่ไก่ขึ้นราคานะครับจากฟองละ5บาทเป็นฟองละ10บาทโอ้โหผมนี่กุมขมับเลยดังนั้นนะครับผมคิดว่าหุ้นกลุ่มอาหารก็น่าจะได้รับประโยชน์ตรงนี้ไปเต็มๆเลยนะแล้วก็คิดว่ากองทุน SSF นะครับก็น่าจะให้ความสนใจกับหุ้นกลุ่มนี้นะและอีกอย่างนึงนะครับหุ้นกลุ่มอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะจ่ายปันผลให้เยอะอยู่เหมือนกันโอเคครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ติดตามคลิปผมมาโดยตลอดนะก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับที่ผมพูดมาแล้ว2คลิปนะรวมคลิปนี้ด้วยดังนั้นนะครับมันก็เป็นการตอกย้ำเป็นการเน้นย้ำนะว่าหุ้นทั้ง2กลุ่มนี้นะครับมันมีความน่าสนใจนั่นเองซึ่งเพื่อนๆก็ลองไปย้อนดูละกันนะครับว่าหุ้นทั้ง2กลุ่มนี้คือหุ้นกลุ่มไหนกันบ้างนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อชี้แนะเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ